ชวนเพื่อนๆไปพักผ่อนใกล้กรุงเทพนะคะเราเลือกมาที่ตลาดน้าอัมพวาค่ะตอนเช้านะคะตื่นมาตักบาตรพระท่านจะมาทาั้งทางน้ําแล้วก็ทางบกค่ะเที่ยวหน้าฝนนะคะบรรยากาศที่นี่ ร่มรื่นเราก็สงบไปอีกแบบหนึ่งนะคะเช้าเช้าเห็นเป็นหมอกด้วยค่ะเหมากกับการมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเราเลือกหยิบหนังสือที่ชอบนะคะเอามาอ่านที่นี่ด้วยค่ะที่พักที่นี่มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะจะเป็นโฮมสเตย์หรือว่าจะเป็นสไตล์โรงแรมเลยก็มีนะคะ ตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีนะคะยังไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ร้านค้าก็ยังไม่ได้ตั้งนะคะเราสามารถขี่จักรยานปั่นเล่นรอบๆได้ด้วยค่ะนอกจากบรรยากาศลืมคลองจะดีนะคะที่นี่ก็คือขึ้นชื่อเรื่องอาหารเลยนะคะปลาทูสดพลาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องสั่งเลยค่ะพอใส่ใส่นะคะเรานั่งเรือนะคะแค่ห0บาทเองนะคะเขาจะพาไปไหว้พระนะคะตามจุดต่างๆ5วัดเลยค่ะ เราสามารถทำบุญแล้วก็สักการะได้นะคะตามวัดที่เขาแวะค่ะนั่งเรือเที่ยวแม่น้ำแม่กลองนะคะแม่น้ำกว้างมากๆเลยค่ะหรือใครจะเช่าเรือแบบเหมาลำไปแบบส่วนตัวก็ได้นะคะวันนี้เรามาแบบแชร์เรือนะคะแค่50บาทเองนะคะไปกลับค่ะ พอขึ้นเรือนะคะอย่าลืมต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทนะคะส่วนใครติดกาแฟก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะที่นี่มีร้านกาแฟอร่อยเด็ดแนะนําค่ะมี2ส,สาขานะคะอยู่ที่บริเวณตลาดน้ําอัมพวาหรือว่าบริเวณทางเข้าหน้าอุทยานรอสองค่ะเรียวสั่งเป็นอเมริกาโน่นะคะใช้น้ํามะพร้าวไม่ใช่น้าเปล่านะคะมะพร้าวหอมนะคะแล้วก็ตัวกาแฟนะคะออกเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวฝาดค่ะ 1>, 1วันกิจกรรมแน่นนะคะเพื่อนๆชอบทํากิจกรรมไหนเวลามาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาม,มาแนะนํากันบ้างค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตาม Aquatic ไว้ด้วยค่ะ